จนกระทั่งแบบต้องตัดสินใจเข้ามหาวิทยาลัยก็ถามตัวเองก่อนจะออกจากบ้านอยากเรียนอินเทเลียจริงเหรอวะจริงอยากถ่ายรูปนะคือจริงไงเด็กจริงที่อยากทำมากตอนเด็กๆก็คืออยากแบบอยากถ่ายรูปเพราะว่าที่บ้านเนี่ยมีกล้องถ่ายรูปของพ่อเขามีแล้วเขาไม่เคยผมแตะต้องกล้องถ่ายรูปเลยเป็นกล้องคอมแพคธรรมดายี่ห้อเพนแท็กจนกระทั่งแบบต้องตัดสินใจเข้ามหาวิทยาลัยช่วงม.6เนี่ยผมดันได้มีโอกาสได้ไปช่วยญาติขายซีดีอยู่สวนลุมไนบาซ่าแล้วพอดีว่าร้านข้างๆที่เหยียบกันไปเยื้องๆเนี่ยเขาขายเฟอร์นิเจอร์แล้วก็พวกของตกแต่งบ้านแล้วเขาก็มาคุยว่าเอ๊ะน้องอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยม.6แล้วจะเอนทาร์แล้วเดี๋ยวจะเข้าอะไรไม่รู้เลยเพื่อนๆเข้านิเทศกันก็คงจะเข้านิเทศแหละคือตอนนั้นศาสตร์นิเทศศาสตร์มันคือตอนนั้นไม่มีโฟกัสในเรื่องของดีไซน์ดีไซน์เท่าไหร่แล้วพี่คนนี้เขาก็มาถามว่าเอ๊ะแล้วสนใจศิลปะไหมสนใจอินทีเรียไหมอะไรเงี้ยเขาก็มาเปิดโลกผมด้วยการแบบอินทีเรียผมเข้าไปในโลกของอินทีเรียจะเข้าอินทีเรียต้องติวอินทีเรียแล้วต้องติวดรออิ้งด้วยผมก็ไปเทรนวาดรูปแล้วก็ไปเอนทรานส์แล้วปรากฏว่าก็ได้อินทีเรียมา55แต่ว่าดรออิ้งได้แค่10แล้วซึ่งคะแนนมันน้อยมากมันก็ไม่ติดอยู่แล้วแล้วพอถึงจุดนึงที่ต้องสมัครจริงปุ๊บเราก็มองหาแล้วเรามาศิลปะอยู่แล้วมาการออกแบบมีแหละแต่ว่าคณะอะไรที่เราจะเรียนก็ต้องเอกชนก็ดูมีมองเทพมีมอลังสิตตอนนั้นหลักๆน่าจะ2ที่แต่รู้สึกว่าเอามองเทพแหละเพราะมันใกล้บ้านเพราะว่าคิดว่าเรียนที่กล้วยน้ำไทยถูกต้องผมก็เลยเลือกมองเทพแล้วคราวนี้มันก็มีเสียงดับคณะศิลปกรรมศาสตร์ผมก็เขียนในใบสมัครว่าออกแบบตกแต่งภายในอันดับ1นิเทศศิลป์อันดับ2แล้วผมก็คิดนั่งอยู่ก็ถามตัวเองก่อนจะออกจากบ้านไปสมัครที่มองเทพอ่ะผมว่าเฮ้ยผมอยากเรียนอินทีเรียจริงเหรอวะแล้วก็หันไปมองในตู้ก็คือวินาทีสุดท้ายเลยหันไปมองในตู้เฮ้ยอยากถ่ายรูปนะแต่นิเทศศิลป์มันมีวิชาโฟโต้อยู่2ตัวแต่ว่าอินทีเรียมันไม่มีอ๋อก็คือเลือกเพราะโฟโต้แล้วผมก็ลบอย่างนั้นเลยแล้วผมก็สลับนิเทศศิลป์มาอันดับ1แล้วก็อินทีเรียอันดับ2เพราะว่าผมอยากจะเรียนโฟโต้แล้วผมก็ไปสอบตรงแล้วก็ติดเข้าไปวันแรกที่ไปมหาลัยที่วันเปิดเทอมผมก็เพิ่งรู้ว่าต้องไปเรียนรังสิตเพราะผมเรียกแท็กซี่ไปมหาลัยเมื่อจอดกล้วยน้ำไทยแล้วย่องไปตรงไหนวะคือไปผิดที่อะไรประมาณนั้นก็เลยว่าอ้าวเชื่อต้องไปเรียนรังสิตโอ้ชีวิตยากละมาเรียนนิเทศศิลป์หนึ่งเรียนตัวคอมดีไซน์หนึ่งเรียนดออิ้งเรียนคัลเลอร์ทีอรี่คือผมก็ห่วยมากเห็นคนหนึ่งลุกอัพทูคนหนึ่งเขาวาดสวยเขาใช้สีเก่งเขาแบบดออิ้งสวยอะไรเงี้ยแล้วก็เฝ้ารอว่าไม่ได้เรียนโฟโต้ก็เลยแล้วพอได้เรียนปุ๊บก็เรียนตัวแรกก็ขาวดำล้างฟิล์มตัว2ก็เรียนสตูดิโอตัว3ผมก็เลยเลือกเลยฟรีเลคทีฟที่เป็นโฟโต้เป็นตัวเอ็กซ์เพอริเมนทัลโฟโตกราฟีแล้วระหว่างนั้นก็ได้เรียนไทโปก็เรียนไทโปรู้สึกว่าเริ่มชอบเพราะว่ามันเป็นอะไรที่เราไม่รู้ว่ามันมีสิ่งนี้ด้วยเราก็เลยกลายเป็นว่าเรียนโฟโต้3ตัวแล้วก็ไทโปมี1 2แล้วผมก็เลือกฟรีเลคทีฟตัวนึงเป็นตัวที่3ซึ่งผมก็มาเรียนกับจันนุในตัวที่3ซึ่งตัวนั้นเป็นเอ็กซ์เพอริเมนทัลไทโปกราฟีเหมือนกันนั่นแหละแล้วก็โฟกัสก็เริ่มเปลี่ยนเพราะว่าเราเรียนโฟโต้มา3ตัวแล้วเรารู้สึกว่าเราถึงจุดอิ่มตัวแล้วเราเห็นว่าเพื่อมันมีคนทำสิ่งนี้เยอะแล้วรู้สึกว่าถ้าเกิดเราไม่ได้แบบเก่งมากพอเราก็คงจะไปด้านนี้ยากฟังดูแล้วเหมือนกับว่าก็เป็นคนที่อิมพรไวมาตลอดนะคือหมายว่าตลอดคือเซิร์ชชิ่งแล้วก็พร้อมที่จะปรับด้วยก็เป็นคนที่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าชีวิตเปลี่ยนแปลงตลอดในทุกๆด้าน